ได้ดีกว่าสว่างแต่ภายนอกอย่างเดียวเพราะจิตใจนั้นสามารถรู้อดีตอนาคตทั้งปัจจุบันแต่สว่างภายนอกนั้นเห็นแต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเรียกว่าสายตาสั้นก็ว่าได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกฝนอบรมจิตให้จิตผ่องใสจะได้ไม่มืดจะได้สว่างจะได้มองเห็นทำตามความเป็นจริงฉะนั้นเราพยายามอบรมกำจัดความมืดในจิตใจของเราให้จิตใจของเราสว่างไปด้วยธรรมอันเป็นกุศลมันเกิดผลความสุขความเจริญแก่ตัวของเราเราได้มาปฏิบัติถือเป็นวัดประจำด้วยกำลังสัจจะด้วยกำลังอธิษฐานด้วยกำลังขันติวิริยะล้วนแต่เป็นปรมีธรรมถ้าเราไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ที่สนับสนุนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็คงจะไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันคงจะมีอุปสรรคเล็กๆหน่อยๆก็ท้อถอยเสียเลิกเสียเปลี่ยนไปทางอื่นเสียถ้าเราตรวจดูแล้วจิตใจของเราในปัจจุบันมีความนึกคิดอยู่ในขอบเขตแห่งบุญแห่งกุศลตั้งใจแต่ประพฤติตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะศึกษาตั้งใจในการอบรมจึงได้เสียสละทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้มีสำนักสถานที่จุดรวมกับการปฏิบัติช่วยกันรักษาสำนักของเราให้เป็นปูชนียสถานเป็นสถานที่ควรแก่การกราบการไหว้เมื่อเราได้สถานที่ดีที่เหมาะสมแล้วท่านเรียกว่าเสนาสนะสปายะคือที่อยู่ที่อาศัยสบายเราจะไปเที่ยวหาวิเวกตามดงป่าที่ไกลๆมันถึงสบายวิเวกก็จริงแต่ก็ไม่เหมาะสมสำหรับสถานที่ภูมิภาคประเทศอันนี้เพราะมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลรักษาถ้าไม่ได้รับอนุมัติอนุญาตแล้วเราจะไปเที่ยวพักเหมือนกับทางเมืองไทยประเทศไทยเราไม่ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีสถานที่เป็นของเราเองเราก็จัดขึ้นแต่งขึ้นให้เหมาะสมแล้วจะได้รักษาความสงบความวิเวกของสถานที่นั้นด้วยการทุกคนตั้งใจมุ่งหวังต่อการปฏิบัติคือความสำรวมความงามในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องต้นคือความสำรวมเรียกว่าศีลสังวรเรียกว่าศีลความสำรวมนี้เองที่เรารักษากายรักษาวาจาจะพูดจะทำอะไรเราก็มีสติชื่อว่าศีลหิริก็ชื่อว่าศีลโอตัปปะก็ชื่อว่าศีลความไม่กระทำท
ุจริตก็ชื่อว่าศีลคำว่าศีล นี่เป็นเครื่องเว้นจากการทุจริตด้วยกายด้วยวาจาคำว่าทุจริตคือเราแนวโน้มที่จริตของเราไม่ดีเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นให้ไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นความสำรวมที่เราทั้งหลายได้เลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถ้าเราระลึกขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องอบอุ่นใจเป็นเครื่องดีใจและสงบใจผ่องใสในใจด้วยเมื่อระลึกถึงความดีแล้วไม่เหมือนเราระลึกสิ่งที่ไม่ดีจิตใจของเรามีความสุขอยู่ดีๆถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเท่านั้นแหละเปลี่ยนแปลงสภาพเลยจากความดีจากนี้เตรียมรู้สึกในทางที่เศร้าหมองทางจิตใจจิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านทันทีถึงแม้ว่าคนอื่นไม่รู้แต่เราก็ต้องรู้เพราะมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตเราก็จะเห็นได้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องความดีความชั่วที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละและให้ปฏิบัติเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกครั้งสิ่งที่ไม่ดีจะแสดงออกมาทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางจิตใจก็ตามไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งเราทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องล้วนแต่ทำความเสื่อมเสียทำความไม่สงบทำผลที่ออกมาก็คือทุกคนไม่ต้องการนั่นเองเราเห็นได้ชัดจากเราบ้างจากคนอื่นอยู่ทั่วไปถึงจะพูดหรือไม่พูดมันก็ต้องรู้ถ้าเรามีธรรมเป็นหลักในการกำหนดรู้ในส่วนความดีเล่าถ้าเรากำหนดรู้ศึกษาอยู่ก็เห็นแจ้งประจักษ์ตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนให้เราปฏิบัติสอนให้เราเจริญเมื่อทำแล้วไม่มีโทษหรือไม่เดือดร้อนทั้งตัวเราและบุคคลอื่นไม่เป็นเหตุให้แตกร้าวกันยิ่งเป็นมิตรภาพต่อกันการอยู่กับมิตรกับการอยู่กับศัตรูนั้นมีภัยรอบด้านถ้าเรามีมิตรจากตัวของเราจากจิตใจของเราประพฤติธรรมแต่อันเป็นมิตรที่เราต้องการคือความดีเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าทุกข์ไม่ใช่มิตรของเราไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการทุกข์น่ะเป็นศัตรูของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้คบศัตรูคือความชั่วมาเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์นี้เราเห็นได้ชัดจากการภาวนาเวลาจิตใจสงบจิตใจมีความสุขแล้วเราจะเห็นทุกข์ได้ชัดจริงๆเพราะทุกข์เหล่านั้นล้วนแต่จิตใจดวงนี้ของเรานี่ได้สัมผัสสัมพันธ์รู้รสรู้ชาติมาด้วยกันทั้งนั้นนอกจากเรามัวเมาและหลงลืมไม่ได้คิดนึกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเราพิจารณาเห็นชัดเท่าไหร่แล้วยิ่งเป็นพยานในธรรมของพระองค์ที่เรียกว่าสวากขาธรรมยิ่งเคารพยิ่งเลื่อมใสมั่นไม่หวั่นไหวบุคคลผู้พิจารณาเท่าไหร่ยิ่งเกิดความรู้ความเห็นอันถูกต้องความรู้ความเห็นอันถูกต้องเป็นกำลังจิตให้มีศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพุทธเจ้าและในคำสอนของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสาวกผู้เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นปูชนียะจริงๆในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้อย่างมั่นคงไม่สงสัยนี่ถ้าเราปฏิบัติจริงของจริงก็ย่อมปรากฏขึ้นสีหน้าอัศจรรย์ขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจริงเริ่มต้นถึงแม้สงบบ้างไม่สงบบ้างอย่าเพิ่งเอะอะว่าเราภาวนาไม่เป็นสงบไม่สงบเป็นธรรมทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนในมหาสติปัฏฐานท่านว่าในสัมปชาในสัมปชาปัฏฐะในการกำหนดรูปในการรู้ท่านว่าจิตเศร้าหมองใครรู้ว่าจิตเศร้าหมองจิตผ่องใสใครรู้ว่าจิตผ่องใสจิตสงบใครรู้ว่าจิตสงบเราต้องการรู้หัวใจต้องการรู้เมื่อรู้แล้วเราก็เพ่งพินิจแล้วเราก็เห็นชัดถ้าไม่สงบเราก็จะได้เห็นความไม่สงบของจิตความเห็นนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเห็นส่วนไม่ดีก็สำคัญเห็นส่วนดีก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งสองให้ศึกษาทุกเกิดให้ศึกษาอย่าเพิ่งหลบหลีกความไม่ดีเกิดขึ้นที่มันปรุงขึ้นมาในจิตใจพระพุทธเจ้าสอนในอริยสัจทุกคนกำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดรู้แล้วเราจะเห็นได้อย่างไรว่าสิ่งนี้ทุกข์และถูกต้องว่าเห็นได้อย่างไรว่าเรากำลังอยู่ในอริยสัจพระอริยสัจของจริงเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะเราสลัดออกเราไม่อยากเราไม่สนใจทั้งที่พระพุทธเจ้าว่าทุกสอนให้เราควรกำหนดรู้ไม่ควรบิดเบือนไปอย่างอื่นเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็กำหนดรู้ทุกข์ไปเถอะกำหนดรู้ถึงว่าทำไมทุกข์กับจิตใจทำไมถึงเป็นศัตรูกันจะเป็นมิตรกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยถ้าหากเราพิจารณาไปแล้วเมื่อเป็นมิตรกันแล้วมันก็สงบเพราะจิตสงบเท่านั้นแหละเพราะเราไม่อยากให้มันหายไปตัณหาความอยากดิ้นรนที่จะเกิดขึ้นเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรายอมให้มันเป็นหรือเรายอมเป็นนิดมันเกิดขึ้นกับเราก็ต้องอยู่กับเราเพราะเราตกลงกันได้ทั้งจิตก็รวมเพราะไม่เป็นศัตรูกันแล้วจิตสงบและทุกข์ก็ดับไปเลยเราเหมือนกับเราอยู่กับทุกข์ขันธ์อันนี้ได้อย่างสบายเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีขันธ์เหมือนกับเรามีรูปเหมือนกับเรามีเวทนาเหมือนกับเรามีสัญญาเหมือนกับเรามีสังขารมีวิญญาณเมื่อท่านยังทรงชีวิตอยู่ยังมีวิบากกับขันธ์ยังเหลืออยู่ท่านก็รับรู้รับทราบความจริงเหล่านี้แหละแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นศัตรูแล้วเป็นมิตรเพราะฉะนั้นโลกวุ่นวายท่านจึงไม่วุ่นวายท่านว่าโลกวุ่นวายผู้อื่นวุ่นวายเราไม่วุ่นวายสบายหนอคนอื่นมีเวรกันเราไม่มีเวรสบายนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสุขก็ได้ในโลกที่ทุกข์นี่เองพระองค์ไม่ไปได้ที่ไหนท่านได้อมตะธรรมก็ได้จากสิ่งที่เป็นอมตะธรรมนี่เองท่านได้ความเที่ยงก็จากอนิจจังคือความไม่เที่ยงท่านได้ความสุขก็ได้จากความทุกขังเห็นอยู่ในทุกขังใครสามารถเข้าไปคลุกคลีกับทุกข์จนเห็นความสุขในซ่อนมาในที่นั้นนั่นเรียกว่าเก่ง
เพราะฉะนั้นความสุขกับความทุกข์ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งสองล้วนแต่เรากำหนดรู้ท่านมียกคุณสมบัติเสมอกันเป็นอริยสัจด้วยกันทุกข์กับสมุทัยในส่วนที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าให้ละแต่มาถึงอริยสัจแล้วท่านว่าเป็นของประเสริฐเป็นของจริงอย่างประเสริฐทั้งส่วนทุกข์ทั้งส่วนสมุทัยทั้งส่วนนิโรธทั้งส่วนมรรคทั้งถ้าพูดง่ายๆคือทั้งส่วนผิดก็คืออริยสัจในส่วนผิดทั้งส่วนถูกคือมรรคกับนิโรธก็เป็นอริยสัจในส่วนมรรคเป็นของจริงอย่างประเสริฐทั้งสองอย่างนี้ล้วนแต่เป็นธรรมด้วยกันควรกำหนดรู้ควรศึกษาไม่ควรรังเกียจไม่ควรดิ้นรนสิ่งไหนเกิดขึ้นให้เราพิจารณาแล้วเราก็ต้องพิจารณาในปัจจุบันเมื่อเราพิจารณาในส่วนทุกข์ควรกำหนดรู้มันอาศัยอะไรเกิดเราก็จะได้ตามไปศึกษาไปก็จะได้รู้เหตุปัจจัยที่ให้เกิดซึ่งกันและกันในการภาวนาเราทั้งหลายอยากสงบเลยเกลียดความไม่สงบถ้าความไม่สงบก็เกิดขึ้นมันก็เกิดตัณหาได้ความสงบเกิดขึ้นก็สร้างตัณหาขึ้นได้พอความสงบเกิดขึ้นดีใจอยากให้สงบอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันนั่นมันอยากเกิดขึ้นอยากได้อยากอยู่ไม่ให้มันไปอย่างอื่นความไม่สงบเกิดขึ้นก็เลยไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดอยากได้สิ่งที่ไม่มีคือความยังไม่สงบก็หาความสงบผลที่สุดจิตก็เลยไม่สงบเพราะมีแต่หาไม่ยินดีสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องให้อุบายถึงจิตไม่พอใจแต่สติที่เราพอระลึกได้พอเลือกได้พอจำได้จากการได้ยินได้ฟังจากการเข้าใจแล้วก็ต้องใช้อุบายของเราให้ไม่ให้ตัณหาเรียกอภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้นต้องอาศัยสติกับสัมปชัญญะความระลึกความรู้ตัวนี้เองสามารถจะทำให้อภิชฌากับโทมนัสคำว่าอภิชฌาโทมนัสนี่เป็นภาษาบาลีถ้าพูดถึงพูดเราง่ายๆก็สิ่งที่รักและสิ่งที่ชอบและไม่ชอบที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นสงบไม่สงบนี้เองสองอย่างไม่เป็นอภิชฌาและโทมนัสเพราะความอยากความพอใจด้วยอำนาจแห่งสิ่งที่เราชอบให้เกิดอภิชฌาความกำหนัดความใคร่ความเพ่งเล็งอยากได้ติดเลยไปติดไปคล้องในสิ่งที่อารมณ์ชอบเรียกว่าโลภะอภิสมะโลภะโทมนัสสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วสิ่งที่เราไม่พอใจที่ใจไม่ชอบเกิดตัณหาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสติที่ระลึกธรรมปัจจุบันที่ความรู้ในปัจจุบันสามารถที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเราเจริญให้เป็นพลังต่อเนื่องกันเมื่อความรู้มีฐานในทางรู้สติก็มีหน้าที่ในการระลึกทำงานอยู่ร่วมกันทางระลึกทางรู้แล้วความรู้นี่แหละจะสัมปชัญญะนี่เองจะกลายเป็นญาณความระลึกนี่เองจะเป็นสมาธิจะเป็นฌานขึ้นมาจะมีอิทธิฤทธิ์ไปในทางต่างๆความรู้นี่เองจะเป็นอภิญญาขึ้นมาควบคุมการทำงานกำจัดกิเลสได้อย่างมั่นคงความยินดียินร้ายไม่ก่อกวนแล้ว
จิตก็อยู่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางไม่ตกไปในที่สุดสองขาสองข้างเหมือนกับเราขับรถวิ่งตามถนนแล้วก็มีสติกำกับด้วยดีแล้วก็ย่อมปลอดภัยถ้าแวะซ้ายก็อันตรายแวะขวาก็อันตรายมีแต่ป่ามีแต่รกมีแต่ภูเขารอบด้านถ้าเราวิ่งตรงกลางด้วยควบคุมดีแล้วมันก็ปลอดภัยตามกฎจราจรชั้นใดอริยมรรคปฏิปทาอันเป็นสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรกก่อนที่พระองค์ทรงแสดงสายกลางก็พระองค์ทรงแสดงในส่วนสุดในส่วนสุดทั้งสองอย่างกามสุขขันธ์ในกานุโยคอัตตกิละมัฏฐานุโยคถ้าพูดถึงกามแล้วก็ไม่เห็นเวลาภาวนาไม่ทราบอยู่ที่ไหนอัตตะไม่ทราบอยู่ที่ไหนเราไม่รู้จักถ้าพูดโดยง่ายๆสิ่งที่เราชอบเรียกว่ากามสิ่งที่เราติดเราพอใจไม่ว่าส่วนไหนก็ตามสิ่งที่เราไม่ชอบเลยมันเป็นเครื่องที่ทรมานเหมือนกับเรานั่งสมาธิถ้าเราไม่ชอบนั่งเรามันก็ต้องอดต้องทนนะไม่ว่าทำอะไรทุกอย่างถ้าไม่ชอบไม่พอใจแล้วแม้แต่งานบางเล็กๆน้อยๆก็ต้องอดทนถ้าเราพอใจก็ต้องอดต้องทนทำโดยนี่เพราะฉะนั้นมัชฌิมาสายกลางรู้ตามความเป็นจริงเพราะความสิ่งที่เราชอบนั้นมันก็หลงติดผูกพันไม่เราไม่สามารถที่จะสร้างสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปได้มันจะติดอยู่ในภพในภวะอันสิ่งที่ตนชอบอันสิ่งที่ตนไม่ชอบเกลียดชังก็มันเป็นวิภาวะจะเกิดตัณหาให้ดิ้นรนที่เพราะตนไม่ชอบนะมันจะเป็นได้ทั้งสองเป็นตัวสมุฏฐานเมื่อเราเห็นชัดเจนนี้แล้วเราก็ไม่เข้าไปใกล้ในสุดทั้งสองมัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางคือสมาธิภาวนาทำจิตมาให้ยินดียินได้ระลึกธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งนำมาบริกรรมภาวนาเฉยไปเฉยไปอยู่ทางกลางไปจิตอารมณ์ข้างนอกมาก่อกวนไม่ได้เรียกว่าวิริเจวะกามเมหิกามมารมรูปารมสัทธารมคันธารมรสารมโพธพารมจากภายนอกก่อกวนไม่ได้นี่เรียกว่ากามกิเลสมัวหมองจากภายนอกวิริเจวะอกุศเลหินี่กิเลสภายในอกุศลกามฉันทะที่ฝังอยู่ในจิตใจที่มีอยู่ในจิตใจพยาบาทที่มีอยู่ในจิตใจทินนะมิทะเกียดคร้านง่วงเกียดคร้านที่มีอยู่ในจิตใจความรำคาญฟุ้งซ่านความรำคาญความสงสัยนี่ไม่อยู่ในจิตใจนี่กิเลสทางภายในถ้าหากว่ากิเลสภายนอกก็ไม่กวนเพราะสติเพราะความรู้ในปัจจุบันไม่มีช่องว่างที่ภายนอกจะเข้ามาได้แม้แต่กิเลสภายในเมื่อสติกับความรู้ตัวทำต่อเนื่องไม่เผลอแม้แต่กามฉันทะพยาบาททินนะมิทะดังกล่าวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะสิ่งเหล่านี้มาจากการโมหะคือสติมีกำลังอ่อนสติตัวเดียวเนี่ยสามารถกำจัดกิเลสมูลตัวโมหะความเถอะอย่าว่าภาวนาไม่ได้อะไรเดินแต่สติอย่างเดียวไม่เห็นอะไรไม่เห็นกระจัดอะไรถ้าเราไม่พิจารณาดูแล้วนึกก็ไม่ได้พิจักกิเลสอะไรเลยเพราะความรู้กระจัดกิเลสไม่รู้
ความระลึกกำจัดเครียดกำจัดความหลงเพราะฉะนั้นความหลงเผลอซึ่งเป็นมูลฐานให้อกุศลกิเลสทั้งหลายอื่นๆอาศัยการเกิดมาเกิดขึ้นเมื่อมีสติแล้วก็ถูกครอบงำเพราะฉะนั้นการเจริญสติให้เป็นพลังขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นสมาธิจะกลายเป็นฌานขึ้นมาความรู้ตัวมีกำลังเพียงพอแล้วจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาญาณขึ้นมาเพราะความรู้อะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องรู้เมื่อรู้แล้วมันก็สามารถสติคือว่าใช้ความระลึกในอดีตสัมปชัญญะความรู้ในอดีตนั่นจะมีกำลังพอเลยเกิดอติตาสยานขึ้นมาเคยเกิดชาติไหนพบไหนกี่พบกี่ชาติมันก็มีพลังสามารถจะระลึกได้ด้วยพลังแห่งสติและสัมปชัญญะที่เราทั้งหลายกำลังเจริญอยู่สองอย่างขอให้เราทั้งหลายพยายามอย่านึกว่าไม่ได้อะไรเพราะความรู้ก็มีอยู่แล้วความระลึกก็มีอยู่แล้วในคราวเดียวกันแม้จะระลึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ตามอย่ากลัวว่าโง่ไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้โง่หรอกขอให้ระลึกไปก่อนตั้งฐานไว้ก่อนให้มันมั่นคงก่อนถ้าฐานไม่มั่นคงแล้วมันตั้งตัวไม่ติดแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้เหมือนเราปลูกต้นไม้ฐานไม่ดีพื้นไม่ดีแล้วปลูกต้นนี้ก็ตายปลูกขึ้นอีกก็ตายปลูกขึ้นอีกก็ตายมันไม่เจริญงอกงามถ้าฐานมันดีดินมันดีแล้วปลูกต้นหนึ่งก็อยู่นะเมื่อต้นหนึ่งอยู่แล้วเดี๋ยวไปปลูกอีกต้นหนึ่งมันก็อยู่อีกก็ได้สองแล้วปลูกไปเรื่อยๆก็ได้ตามลำดับนี่มันมั่นคงอย่างชั้นใดการภาวนาเหมือนกันถ้าสติตั้งมั่นรู้ในปัจจุบันอันหนึ่งแล้วให้มันแน่นอนเห็นชัดแล้วอันสองอันสามก็มันไม่หลงลืมมันไม่ลบออกมันก็เหลืออยู่มันก็ผสมกันไปแล้วมันก็ได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายตั้งใจอยากเข้าใจว่าเราภาวนาไม่รู้เห็นอะไรแล้วก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติทำไปเถอะการมาวจรกุศลที่เราได้ตั้งใจทำนั้นทุกครั้งต้องได้ถ้าเราจิตใจของเรามีอุบายให้สงบละเอียดตามระดับแล้วเราจะได้กุศลยิ่งขึ้นไปอีกรูปาวาจรกุศลอรูปาวาจรกุศลจนถึงโลกุตระกุศลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน